จบจากคานคอฟฟี่แล้วก็มาต่อกันที่สนามแดกนะฮะวันนี้มีงานแข่งแดกของอเมริกันมัสเซิลท้องถิ่นพาตะแบงมาตะแบงบอกอยากเจออเมริกันมัสเซิลเยอะๆจัดให้ฮะตะแบงชอบพละเนี่ยตอนนี้เขาวิ่งกันกี่โมงนั่นน่ะแหละเหมือนตอนนี้เพิ่งเตรียมตัวกันเองนั่นเนี่ยแต่ตอนนี้งานก็เริ่มแล้วนะที่ชอบแบบที่นี่คือแบบว่าเหมือนแบบรถแข่งอยู่ในบ้านอ่ะแล้วก็มีกระบะคันนึงแล้วก็ซื้อแบบเทรลเลอร์ส่วนตัวใช่แล้วก็ลากกันมาแข่งเป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยใช่ฮะดูทรงแล้วบางอันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่น่าใช่เป็นอู่ด้วยอารมณ์แบบทำในบ้านแล้วก็มาวิ่งเล่นกันมันดูแบบมันก็เป็นกิจกรรมมันหยุดที่แบบโอเคของที่นี่คือถ้าได้ยินเสียงรอบข้างคือเราจะแบบเป็นรถอเมริกันล้วนๆเลยตอนนี้เสียงแบบคำรามมันแบบไม่มีญี่ปุ่นเลยเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลยสองคันนี้สวยมากสีเหลืองสีส้มอยากเห็นตอนเขาแข่งแล้วเหลือเกินมันรู้สึกว่ามันวุ่นวายแบบเสียงมันตลบอบอวนไปหมดเลยคือปกติเราจะได้ยินแต่เสียงเครื่องแบบรถญี่ปุ่นไงมันก็ดังในระดับนึงอันนี้มันจะดูกระด้างดูเกเรดูแบบพลังเยอะๆสไตล์อเมริกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาหลายๆคันมันแบบดูเสียงแต่ละคันเนี่ยตอนนี้มีเราสองคนที่เป็นเอเชียนะครับอันนี้คืองานของคนขาวล้วนๆเลยคนขาวล้วนๆเนี่ยเราเดินถ่ายนี่เขาก็มองไอ้ใครวะใครวะแค่หัวลากก็ดุแล้วอะคาร์บอนด้วยนะเออคาร์บอนสีเขียวโอ้แอมมาเป็นเทรลเลอร์ใหญ่เลยเด่นอยู่คนเดียวเลยใหญ่มากเบลเลอร์บัตเตอร์เขาโค้ดแท็กแบบเต็มพื้นเหนียวย้ำยาที่นี่ช่องทางจะดีอะไรเงี้ยมันทำให้แบบหนึบแล้วรถมันวิ่งดีโอ้เนี่ยเขาโค้ดแท็กเขาแบบเชื่อมเลยนี่แค่เทสนะฮะเสียงยังลั่นเลยกลิ่นน้ำมันนี่หึบเลยโอ้มาเทสกันเป็นแถวเลยตอนนี้ยังไม่ได้แข่งจริงนะเครื่องแล้วนะครับเพราะว่าเกิดรถขัดข้องขึ้นจอดคาอยู่ในสนามนู่นเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนี่จุดเบิร์นเอาเขาเป็นหลุมให้เบิร์นเลยอ่ะเป็นเนินขึ้นไปอย่างนี้
เดี๋ยวยังไงผมขอพักหูแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวต้องพาตาแบงค์กลับไปหาพี่เป็กนะฮะจบจากงานแดกก็พาตาแบงค์มาส่งพี่เป็กมาหาใครนี่มาหาดาวิดครับดาวิดจาก Final Form ไอ7ลำแดงครับคืออาทิตย์หน้าเราจะนั่งไปกับเขาใช่ครับอาจจะมาแบบมาทำความรู้จักกันหน่อยเจอกันก่อน จะอะไรกันเบอร์นั้นโอ้ยคอมไปก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในดาวน์ทาวน์ฮิวสตันเมื่อกี้เราแบบยังดูลูกทุ่งดิบๆอยู่ลูกทุ่งดิบๆวอยๆวอยๆอยู่ดีเรามาแบบศรีวิไลและเงียบและคือดาวน์ทาวน์ไม่มีคน Sorry we don't have cash Sorry but มันเป็นเทคนิคนะฮะทำไมบอกไม่มีเงินสดเอาจริงๆก็อันนี้ถือว่าใครไม่เจอแบบนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงอเมริกานะฮะจะมีเฉพาะในดาวทาวซะส่วนใหญ่ใช่ครับจริงๆผมว่าที่นี่ค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าทางโซนทางนู้นนี่ผมเจอแบบโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นแก๊งใหญ่ให้บ้างไหมมีให้บ้างไหมไม่มีครับไม่ให้เลยไม่ให้ครับแต่ว่าก็มีตามมาถึงในซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะตามเลยเหรอใช่ครับเคยเจอที่ลาสเวกัสครับมันตะโกนถามเวลาแต่ตัวมันใส่นาฬิกาอยู่นะเออเว้ยนี่จะถามเวลาทำไมวะมีนาฬิกาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนาฬิกาตายมั้งสักพักเริ่มไม่ดีแล้วเราก็พยายามรีบเดินมันก็เดินตามจนสุดท้ายเราเข้าในแบบเหมือนในห้างอ่ะแล้วเราก็ไปเดินซื้อของผ่านไปทีอ้าวอยู่ข้างหลังตามมาเลยเหรอตามมาเลยแล้วก็บอกว่าแบบเอ้ยอยู่ซื้อเบียร์มีแบบของมันไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เวกัสก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าเดินคนเดียวเท่าไหร่ก่อนที่เดี๋ยวพอผมไปโรดทริปกับพวกนั้นผมแยกมาเดี๋ยวก็ยังเสียวๆอยู่เหมือนกันเนี่ยก็เลยเจอพี่พี่ไปด้วยแต่แบบผมชอบดาวทาวที่นี่ดูเงียบสงบมากเลยใช่ไหมอารมณ์แบบย่านตึกเยอะๆย่านทำงานแต่ดูนะโล่งเงียบเลยรถยังไม่ผ่านเลยเมื่อกี้พูดอยู่ตั้งนานเนี่ยยังไม่ผ่านตรงนี้คนจะชอบมองว่าทำไมเมืองล้างเหรอครับพี่อะไรเงี้ยใช่คล้ายๆงั้นเลยนะครับมันไม่ล้างนี่วันเสาร์อาทิตย์มันจะเงียบแบบนี้แหละชิวๆคือถ้าในมุมมองอย่างผมมาถ่ายรูปเนี่ยโอ้หวานเลยทำไมเมืองไทยไม่มีแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยถ้าเราถ่ายรูปแบบเพลินน่ะบอกเลยเพลินเพิ่งจะพูดเพิ่งจะมีรถผ่านเนี่ยหมดแล้วด้วยหมดแล้วนี่ถ่ายหนังสั้นได้ช็อตหนึ่งเลยเนี่ยมันล่องคนไปไหน Peng, nice to meet you. I'm Jiro. Jiro, yes. Yes. Where's Peng? Coming. Yes. พยายามชี้ให้พี่เป๊กเข้าไปจอดในตึกเหมือนเรานะตอนนี้ก็ปล่อยตาแบงค์คุยกับหนึ่งในทีมFinal Form นะฮะที่ขับ RX7 เดี๋ยวเขาจะไปรถทริปกันอาทิตย์หน้าจะตาแบงค์จะนั่งรถไปกับพวกนี้แหละรถทริปไปเวกัสจากฮิวสตันไปเวกัสนะส่วนผมเนี่ยจะบินตามไปวันพุธก็ถึงที่นู่นพุธเย็นแต่ตาแบงค์ต้องไปวันอังคารนะฮะแล้วก็ค้างคืนหนึ่งที่เอลพาโซแล้วก็จากเอลพาโซก็มุ่งหน้าเข้าเวกัสเลยเมื่อกี้พี่เป็กขับมาแล้วก็เลยผ่านไปละไม่รู้ไปไหนนะฮะไม่รู้แกไปจอดไหนพยายามจะแบบให้แกเข้าไปเสียตังค์ด้วยกันไง12 เหรียญบรรยากาศดีฮะในดาวทาวรู้สึกตาแบงค์จะชอบบอกขับรถเข้ามานี่แบบโอ้โหพี่แบบผมสามารถถ่ายรูปได้หลายจุดเลยนะในดาวทาวตื่นเต้นมากชอบมากคงจะเจอแต่เมืองใหญ่ๆที่วุ่นวายทางนี้เงียบเลยเงียบกริบเมืองใหญ่นะแต่เงียบกริบเลยเสาร์อาทิตย์ก็แบบนี้อย่างที่บอกไปหลายรอบนะฮะมาแล้วพี่เป็กมาแล้วไปจอดไหนไม่รู้นะฮะแต่เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าจอดข้างถนนเสียประมาณ2 เหรียญกว่ารอไป12 เหรียญเลยตัวเป็น12 เหรียญจอดตรงนี้2 เหรียญเองพี่ชิโร่หน้าเหมือนก็ไม่เห็นนี่หว่ามันมาถึงมันก็เต็มหมดอ่ะมาแล้วฮอตช็อกโกแลตของผมโอ้ยดูลายซะก่อนเอาจริงๆนะปากผมเนี่ยพองแล้วเนี่ยว่าเมื่อเช้ากินน้ำมาแก้วหนึ่งก่อนออกจากบ้านตอนตื่นนะฮะแล้วก็มากินน้ำอีกทีตอนหลังจากจบงานคานคอฟฟี่มันก็ไม่ได้กินอีกเลยพอได้น้ำไปแล้วก็ยังชั่วหน่อยจากเมื่อกี้ตอนแรกปากแบบร้อนมากเลยนะรู้สึกเลยว่ามันร้อนพองตอนนี้กินน้ำไป2 ขวดรู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆอยากได้ขวดที่3คุยเสร็จเรียบร้อยฝากเนื้อฝากตัวเราได้ฝากตัวครับอาทิตย์หน้านั่งรถไปกับเขาใช่ครับแต่ประเด็นที่คุยกันนี่รถยังไม่เสร็จกันเลยนะเนี่ยจะไปกันวันอังคารอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเสียการทางทำไมไอ้รถที่เราไปช
่อที่จะแบบขึ้นเทเลอร์ไงวันนี้พาตาแบงค์ไปทัวร์มาฮะทั้งอเมริกันแดกแมสโซผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะในงานนั้นถ้าอยากจะไปดูเต็มๆต้องไปดูคลิปตาแบงค์เขาเลยสตรีทแมสโซไปดูที่นู่นเต็มยศมอไซค์เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะไอ้รถฮิปฮอปรถฮิปฮอปฮิวสตันผมนี่อยากจะมาดูไอ้รถฮิปฮอปที่นี่เลยนะเพราะว่าที่ฮิวสตันจะแต่งไม่เหมือนกับรัฐอื่นฮิปฮอปเขาจะมีแต่งแบบแต่ละรัฐจะไม่เหมือนกันไงไอ้ทาง LA เราเคยเห็นแล้วเราอยากจะมาเห็นทางนี้ไงเขาเรียกอะไรนะหนามเต็มคันเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกเอลโบไอ้ข้างๆอ่ะไม่รู้จะยื่นแบบออกมาจากรถเมื่อกี้ไม่รู้พี่จิโร่เดินไปถ่ายทันหรือเปล่ามันติดไฟแดงแต่มันไกลขี้เกียจวิ่งตามแต่เห็นอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆเจ๋งดีเจ๋งดีวันนี้ก็มารับรถดูไฮโซอ่ะจะดูเป็นไงมองอะไรไม่รู้ว่ายืนตรงไหนด้วยนะอยู่มีแต่คนฝรั่งขาวมายืนรอรถกันเต็มเลยคือเหมือนเราใส่ชุดกาล่าดินเนอร์ใส่สูทก็อย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบลูกผู้ดีก็ได้แต่เซอร์ไงไอ้ฝรั่งรวยๆบางทีชอบแต่งนี่แหละยืนทิเก็ตได้ yes $20ที่เห็นตาแบงค์บอกว่าตาแบงค์ไม่เคยนั่ง S 2000เดิมๆเลยใช่ๆๆครับเพิ่งจะได้นั่งเดิมๆของพี่จิโร่เนี่ยรู้สึกแบบมันก็น่าใช้มากๆเลยนะมีในไทยก็ค่อนข้างจะแบบโอเคเป็นรถสปอร์ตที่สามารถขับใช้งานได้ทุกวันอะไรเงี้ยก็เป็นรุ่นที่น่าเล่นสมมั้ยอยากได้มั้ยอยากได้นะแต่แค่ราคามันที่นี่กับบ้านเรามันต่างกันเยอะขนาดนี่ตีเป็นเงินไทยประมาณ 600,000 กว่าบาทใช่ครับ600,000กว่าบาท AP2 ด้วยวันบ้านเรายังล้านเลยบ้านเรายังล้านเลยมีวันนะแต่ว่าเราก็ได้เปรียบเรื่องค่าเซอร์วิสใช่ที่ไทยได้เปรียบค่าแรงเนาะค่าแรงมันก็ยังพอแบบเอาจริงถ้ากัดฟันซื้อบอดี้ได้ก็ยังพอซ่อมได้อืมใช่แต่มันจะหนักตอนกัดฟันซื้อบอดี้เนี่ยแหละอืม เดี๋ยวเขาจะเอารถมารับเราตรงนี้ผู้ชาย2คนขับรถเปิดประทุนคันเล็กๆนี่เหมือนเกย์เลยเนาะแย่เลยไม่อันนี้มันรถซิ่งหน่อยถ้าเป็นแบบรถแบบแนวยุโรปอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะน่าคิดคือไม่ได้ว่าคนขับรถยุโรปเหมือนเกย์นะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในเนี้ยถ้าเป็นผู้ชาย2คนนั่งรถเปิดประทุนแต่เป็นรถแนวยุโรปมันจะใช่อ่ะ ลืมไปว่าคัทเพิ่งเปลี่ยนใหม่สงสารวาเลออกตัวดับด้วยเมื่อกี้ยังดีนะยังขับได้มันรถเงาจริงๆเลยอ่ะต้องให้ติปโปเนี่ยวันนี้เป็นวันรถเดิมครับวันนี้เป็นวันรถแบบรถเดิม JDM ตั้งแต่ผมมาพี่เป๊กเปลี่ยนรถไม่ซ้ำเลยเนี่ยได้ขับคือเหมือนเอาผมมาก็คือเอารถไปวอร์มอ่ะง่ายๆเมื่อกี้ขนาดเพื่อนที่นี่เขายังถามเลยสรุปเป๊กมีรถกี่คันเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะภาพแบบนี้รถ JDM พวงมาลัยขวามาวิ่งอยู่ในดาวน์ทาวน์อเมริกาหาดูยากครับสวยนะดาวน์ทาวน์แบบนี้กับรถ JDM อู้เดี๋ยวตึกต้องเงยขนาดนั้นนะถึงจะสุดชอบตึกที่นี่อ่ะสวยอ่ะใช่ไหมผมชอบเมืองไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรครับแต่คนชอบแบบเมืองแล้วยิ่งถ้าแบบมาเจอเมืองเงี้ยแบบคนน้อยๆแต่ตึกสวยๆยิ่งพอเราถ่ายรูปรถแล้วแบบมันจะอลังการมากเลยเงี้ยเฮ้ยเหมือนกันพี่ก็ชอบเมืองพี่ชอบอะไรที่มันดูเจริญเจริญแต่ไม่วุ่นวายนะแต่ต้องไม่วุ่นวายใช่ครับคือที่เนี้ยเจริญแต่ไม่วุ่นวายเอาจริงๆแค่แบบอากาศแบบนี้แล้วขับเปิดประทุนวนดูเมืองก็เพลินแล้วเนี่ยตึกสวยไหมใช่แรกๆพี่ก็มาอย่างเงี้ยแบบวนๆชิวๆวันเสาร์อาทิตย์ตึกทรงสวยด้วยได้คันนี้มาใหม่ๆผมก็มาวนอย่างเงี้ยนะวนแล้วก็มองจริงเนี่ยพอเปิดประทุนแล้วได้เปรียบเลยแหมเปิดประทุนแล้วได้เปรียบตึกสวยด้วยแถมที่ฮิวสตันมีเขาเรียกอะไรรถรางเท่ตรงที่มีรถรางเนี่ยวิ่งรอบเมืองเลยเฉพาะในดาวทาวแถมรถใหม่ด้วยรถใหม่รถใหม่มากเลยรถสวยเนี่ยสภาพดีส่วนใหญ่แล้วเขาจะนั่งเป็นพวกนักเรียนพวกพวกที่ทำงานในนี้เขาจะจอดนอกดาวทาวเพราะมันถูกหน่อยแล้วก็นั่งรถรางเข้ามาบางทีไปจอดที่นั่นแหละที่สถานีอ๋อแล้วก็แบบ
ใช้ชีวิตก็นั่งเอาง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งเสียที่จอดใช่เพราะเสียในนี้มันเสียแพงอยู่ใช่เมื่อกี้แล้วก็เสียแพงสวยเลยนะโอ้ยผมว่าถ้าขับ R34 คนน่าจะมองมากกว่านี้ใช่มองตำรวจเนี่ยมองตำรวจมาได้ไงตอนนี้พี่เป๊กโดนสาวชวนคุยนะฮะรถอะไรทำไมพวงมาลัยอยู่ฝั่งนู้นล่ะบรรยากาศสวยพี่ดูแสงตรงตึกตรงนั้นนี่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวหาทางขึ้นแสงนี้ระดับ RTX เลยนะการ์ดจอตัวใหม่อย่างนี้มันขึ้นได้ป่ะไม่รู้แบงค์บอกคันมือแล้วเนี่ยตัวเปล่าหลอกแสงจะหมดแล้ว เอาร้านนี้เลยพี่มีห้องน้ำกดฉี่อ่ะถึงจุดถ่ายรูปละเอาจริงครับปวดฉี่มากเลยตอนนี้ทั้งที่เมื่อกี้ก็เข้าไปแล้วนะแต่ตอนนี้ปวดอีกแล้วอ่ะไม่รู้จะไปฉี่ที่ไหนเลยกินน้ำไปเยอะไงเดินมาที่ร้านบาร์บีคิวตรงนี้เปิดหรือเปล่าไม่รู้รอดไปร้านเขาเปิดด้วยช่วยชั่วหน่อยนี่ไม่รู้ว่าอีกสักพักจะปวดอีกหรือเปล่าเนี่ยยังไงวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะติดตามกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเตรียมตัวไปซิ่งกลางคืนก่อนพี่เป๊กจะเอาอัน32ไปซิ่งกลางคืนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ